เริ่มต้นวันนี้ค่ะข่าวแรกกับเรื่องราวของน้องยาย่าอุรัสยาที่เจ้าตัวเนี่ยโอ้โหเขินจนตัวบิดเลยนะคะหลังจากถูกถามเรื่องราวของหวานใจพี่ณเดชน์ที่แอบบินไปเซอร์ไพรส์ในทริปทะเลภูเก็ตกับเพื่อนสาวค่ะเรียกว่าเป็นคู่ที่เสิร์ฟความฟินให้แฟนๆได้จิกหมอนกันอยู่ตลอดเลยนะคะสำหรับคู่รัก NY ณเดชน์ยาย่าล่าสุดณเดชน์ก็ทนความคิดถึงไม่ไหวบินไปเซอร์ไพรส์สาวยาย่าที่ภูเก็ตขณะที่ฝ่ายหญิงไปออกทริปเที่ยวทะเลกับเพื่อนๆค่ะเมื่อวานนี้ยาย่าไปออกงานก็ได้ให้สัมภาษณ์บอกว่าในทริปนี้ณเดชน์สามารถเข้ากับแก๊งเพื่อนสาวได้เป็นอย่างดีค่ะส่วนที่ณเดชน์ทำเซอร์ไพรส์ในครั้งนี้ก็เพราะว่าคงอยากจะมาพักผ่อนเพราะช่วงนี้ไม่ค่อยได้มีเวลาได้เจอกันเลยนะคะพอมีเวลาว่างก็คงอยากจะมาเจอมาใช้เวลาอยู่ด้วยกันพร้อมกับโชว์ความหวานการันตีว่าจริงๆแล้วเนี่ยณเดชน์หวานเสมอต้นเสมอปลายแบบนี้มาแต่ไหนแต่ไรแล้วค่ะเพียงแต่คนภายนอกอาจจะเพิ่งเคยมีโอกาสได้เห็นเท่านั้นเองโอ้โหไปฟังเสียงยาย่ากันหน่อยค่ะรู้สึกดีค่ะขอบคุณค่ะแล้วเราคิดถึงเขาไหมคะก็คิดถึงอยู่แล้วค่ะก็เขาทำงานหนักพอสมควรไม่ค่อยได้เจอเลยค่ะก็หนูว่าถือว่าเหมือนได้ไปเที่ยวด้วยได้ไปแฮงเอาท์ด้วยกันด้วยก็ชอบรักเหรอคะน่าจะเป็นแบบว่าการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างพี่แบกับเพื่อนหนูมากกว่าให้เขาได้เป็นส่วนหนึ่งของแก๊งอะไรอย่างเงี้ยคือจริงๆอ่ะไม่ได้ตั้งใจว่าจะถ่ายรูปอินฟินิตี้ค่ะแล้วก็ยืนข้างๆกันก่อนแล้วเพื่อนบอกว่าเฮ้ยทำไมมันดูเหมือนแบบห่างกันจังเลยก็เลยหันมาจิ้มกันหนูไปจิ้มเขาเลยจิ้มหนูอะไรอย่างเงี้ยแล้วถ้าถ่ายจิ้มก็มีแฟนสองคนละเอาให้หายคิดถึงเลยค่ะว่าพี่แบบเป็นคนงุ้งงิ้งกว่าที่เราจะคิดด้วยรูปร่างหน้าตาเขาก็จะแบบถ้าไม่โทรหาก็จะทำไมไม่โทรอะไรจริงๆเขาก็สม่ำเสมอมาเรื่อยๆอยู่แล้วค่ะใช่ค่ะใช่แค่เขาหวานตลอดอยู่แล้วค่ะเขาสม่ำเสมอแบบนี้มาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วเราชอบไหมเขาหวานอย่างนี้ชอบดีอยากให้หวานตลอดก็ดีค่ะ